วัสดีค่ะนี่เขินจังเลยตลกจังเลยอ่ะหน้าแต่งมาเนี่ยโอ้ยเขินจังไม่ก็ตอนแรกกะว่าไปเล่นเกมที่ออนป้าชิบะล่าเนี่ยเครื่องสำอางก็ไม่พกมาด้วยอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรพี่โดนก็สอนไว้ว่าแบบเราก็ต้องโชว์หน้าจริงบ้างอะไรบ้างคนเราตอนนี้ก็แบบทุกวันนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าอะไรจริงอะไรปลอมโอ้งงไปดีกว่าเจอกันค่ะเดี๋ยวเจอกันที่คอนโดคุณชูนะคะนี่ค่ะก็เพลงนี้วนๆไปนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้เธอบอกรักใครอีกไหมหรือเธอลืมหรืออยากเตือนเธอต้องบอกรักใครเกลียดความแบบเสียงสองทานแบบนี้เลยค่ะแต่เนาะกินแล้วก็จะติดคอนิดหน่อยนะคะไม่มีคนโดนทานสองกล่องเลยค่ะสองกล่องเลยค่ะเพราะอยากมากไม่ใช่ในส่วนของสมบัตินะเป็นน้ำแต่ไม่กล้าพูดนะอุ้ยถ่ายด้านนี้สิวเห็นสิวค่ะต้องเปลี่ยนด้านเลยค่ะของใหม่นะน่าจะเป็นสแน็คในการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีใหญ่ไปปะตอนนี้มีเสบียงพร้อมแล้วค่ะจากท่านนี้แล้วก็นี่นะคะจากแอคแวลูมูนนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะขึ้นไปอ้อก่อนขึ้นไปหาคุณชูนะคะแวะไปเอาเกมไปก่อนเซอราฟอมมิ่งมาคือไม่ได้กลัวกล่องบุกเลยนะคะกลัวต้องเก็บของฮะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเช็ดดาวอังคารกันค่ะสวัสดีค่ะกลิ่นอโรมาเทอราปีวันนี้อาชนีที่อยู่กับเรานั้นหน้าสดทั้งคู่เลยนะคะใครแถวเป็นแบบนี้อะไรอยู่คะอะไรอยู่เลยตกใจตกใจซ่าตัวเองส่วนส่วนต่างๆของพี่ชูมีความน่ารักตลอดมีแบบมีหมอนพระอาทิตย วันนี้เข้าทางเลยอ๋ออีโคไลน์เป็นแบบปลาปลาอย่างนี้วันนี้เราเล่นเป็นบริษัทไฟฟ้ามีความเชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้าทอเกียร์นะฮะส่วนคุณชูนะฮะเขามาเป็นสายวิทยาศาสตร์แรมมาซึ่งตอนนี้เราก็จะนับคะแนนกันแล้วแต้มอัปเดตตอนนี้ของเราสีแดงอยู่ที่40คะแนนของชูอยู่ที่36แล้วก็ของเจลุ่งลังทายนะคะอยู่ที่34แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคิดคะแนนกันต่อเลยเพราะว่าของเจลุ่งเนี่ยเขามีตรงนี้แบบเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนับไปเรื่อยมันจบแล้วแล้วคนที่ชนะก็ได้แก่เจรุ่งกันชนะไปด้วยคะแนนทั้งหมด94คะแนนนะฮะตามมาด้ว
วยคุณดนนะฮะ89คะแนนแล้วก็คุณชู70คะแนนนะฮะเย้ครั้งแรกในรอบในรอบประมาณ 7-8 รอบได้นะคะแล้วก็เพิ่งจะชนะนะคะอีกหนึ่งครั้งเล่นมา 7-8 รอบแล้วเหรอใช่โอ้ยเล่นมันโกงดีใจคนชนะก็คือคนชนะขอโทษด้วยนะคะอุ้ยเหลือเงินเยอะมากเลยอะค่ะก็ข้อคิดประจำวันนี้การที่เงินเยอะก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะเสมอไปคนที่มีเงินเยอะนะคะไม่ได้แปลว่าจะชนะแต่ว่าคุณซื้อได้ค่ะเพียใจ